little kiss. Let me tell you with this old-fashioned melody. Let me tell you how I sigh for all the joys of days gone by. Let me tell you with this old-fashioned melody. We used to go side by side on our own way all along, with nothing real to decide, nothing was wrong. Now there's no word that can say, I can't tell you in any way. Let me tell you with this old-fashioned melody. ตัวนี้มาเนี่ยถ้าท่านดูตัวนี้เล็กๆเนี่ยคือจะแบ่งโลกเป็นสี
นำมาสีขาวสีขาวคือกลางวันสีดำคือกลางคืนแต่ดูตรงนี้แล้วเป็นครับมันบินไปบินมาเอ๊ะทำไมบางในตัวกลางวันเนี่ยมีสีดำเข้ามาด้วยเป็นโปรแกรมเพลเลอร์หรือเปล่าไม่ครับมันเจเนเรตให้มันผลิตมาเป็นการประมวลผลมาจากข้อมูลที่รับมาจากไฟฟ้าจากแสงแม่เหล็กแล้วมาประมวลผลนี้ที่เป็นนั่นเองอย่างรถวนด้านหน้าเดไลที่เกิดขึ้นมาแล้วตัวเซลล์ IMF ครับมันขาดก่อนมาแล้วตรงนี้ที่มันจะแก่เลยไหมก็จะกระจายเลยร่างกายคนเรามีไม่เหมือนกันเนี่ยของมันเนี่ยตื่นมาให้เป็นเวียนหัวปวดหัวเยอะตั้งแต่เมื่อวานนะผมอาจจะมีผลกระทบเอฟเฟกต์ต่อพลังงานเยอะหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าขึ้นหัวใจผมนี่ก็ไม่ปกตินะครับมีปัญหาแล้วก็หัวใจก็รั่วห้องสามห้องสี่แต่ตอนนี้ก็ความดันคุมได้อยู่ครับก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับที่เราประกาศมาอยู่รักษาคนไปทั่วรักษาตัวเองมากก็ได้ผลทั้งความดันและเบาหวานไม่ใช่เบาหวานคือไขมันตาลดลงเยอะเลยแล้วก็ตัวของความดันก็ไม่เกิน130ทุกเช้าเลยนะครับบางทีมันช่วงตกใจคืนก่อนนอน108 109ไว้มันตัวบนต่ำไปหรือเปล่านะแต่พวกนี้มันมีผลต่อร่างกายเราทีนี้ทำไมมองว่ามันจะมีเกิดตื่นนิดใหญ่ๆเลยนะครับจะบอกว่าวันที่5-6เนี่ยคือวันลูกนี่เห็นไหมวันนี้คือโลกเรานะครับงั้นกระแทกค่อนข้างรุนแรงงั้นโอกาสที่ไฟฟ้ามหาศาลเข้ามาในโลกเราปั๊บเนี่ยมีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าช็อตที่คือแผ่นดินไหวนั่นเองและทำไมถึงมองว่าช่วงนี้มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวที่แบบรุนแรงขนาดเกิดสึนามิได้ก็เพราะว่ามันมีสัญญาณเตือนนะครับมาจากอันดามันค่อนข้างเยอะอยู่ในแนว
รอยแยกภายในเปลือกโลกรอยแยกหนักกว่ารอยเลื่อนนะครับลึกไปข้างล่างเลยนะงั้นตรงนี้มันบอกถึงอันตรายของอันตรมันและถามว่ามันจะมีอันตรายรุนแรงไหมความน่าจะเป็นรุนแรงโอกาสเกิดเสื่อมนี้มีไหมมีและตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนแต่คือเป็นการเตือนไว้ให้ตระหนักให้ตระหนกที่บอกว่านะครับคุณจะขายลูกชิ้นปิ้งคุณจะขายต้มตำหาดจรนหาดแกะตะหาดในหาดก็ขายไปว่าคุณต้องฝึกซ้อมทีไรมีนัยยะเตือนมาน้ำทะเลลดหายไปคุณต้องหนีก่อนเลยนะประสบการณ์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนว่าถ้าเกิดมาจะไม่สู้ท้อมันยังไงถ้าเป็นอยู่โลกใบนี้ครับมันไม่มีทางเลือกอ่ะนะครับถ้าทุกคนมีทางเลือกได้ก็ดีสิทุกคนสามารถทำได้ตามที่เองคิดฝันได้ก็ดีสิแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับนั้นต้องระวังนี่คือสาเหตุและการติดตามการขึ้นของแผ่นเปลือกโลกนะที่มันไหวมางั้นทุกอย่างเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเราคาดการล่วงหน้าได้มากเท่าไหร่กำการลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินได้มากเท่านั้นตระหนักไม่ตระหนกทำงานทำไปขายต้องตามขายไปให้เช่าห่มยางให้เช่าที่นั่นให้เช่าไปแต่ต้องดูเพื่อทางที่คิดไล่ทบทวนถ้าเกิดแล้วจะไปทางไหนอย่าลืมว่าในการหนีนะครับต้องหนีให้เกินสูงเกินอย่างน้อย20เมตรขึ้นไปคอนโดมิเนียมโรงแรมใกล้ๆมีไหมที่สูง5ชั้นมีไหมห้างสรรพสินค้ามีไหมคือเที่ยงมีสตินะครับดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็อย่าดื่มมากนะนะครับบางทีเราห้ามไปไม่ได้งั้นธรรมดาครับแต่ถามว่าสิ่งทายจะเกิดไหมมันน่าจะเกิดช่วงประมาณกันยาตุลาครับแต่นับจาก13สิงหาไปเนี่ยก็มีโอกาสเกิดอันตรายได้หลายอย่างก็เรามาดูเรื่องของดาวโดยทั่วไปนะครับมันจะกระจายโดยรอบไม่เป็นเข้มข้นจุดใดจุดหนึ่งนะครับพื้นที่เรื่องนี้ที่มันจะเป็นคู่รุ่งเนี่ยคือมีสัดส่วนออกมาเยอะแสดงว่ามีรอยแตกไปแยกด้วยในที่มันจะเสียก็มีเหมือนกันนะครับนี่ตะวันจะเอาปีนังเอานังวันโควีก็มีเหมือนกันงั้นการที่มีซันเฟอร์แบบนี้มันก็ไม่ใช่พอดีนะครับเราก็รู้ว่าแผ่นไหวใหญ่ถึงสมัยไรซินเจียงในทางปากีสถานกัมพูชาเนี่ยก็เป็นการซันเฟอร์ที่มีด้วยเช่นเดียวกันแล้วดูค่าฝุ่น PM 1นะครับเน้นย้ำว่านี่คือค่าฝุ่น PM 1นะครับมากที่ 2.5 มันก็มาสอดคล้องกับการเคลื่อนตัวของฮิมาลัยที่มีการดันตัวแผ่นอินเดียดันแผ่นเปอร์เซียดันมีเยอะมากเลยตรงนี้เป็นคอนเนอร์พอดีนะครับระหว่างอัฟกานิสถานกับปากีสถานตรงล่างคอนเนอร์พอดีดันตัวเยอะของจีนก็มีเยอะนะครับทั้งแผ่นดินไหวครับทางการแตกย่อมแผ่นเปลือกโลกเขื่อนสามผาอันตรายน่ากลัวไหมเขื่อนสามผาจะแตกก็แล้วแต่ครับก็ไม่มีน้ำมาประเทศไทยนะครับส่วนเขื่อนที่มีน้ำโขงจะแตกไหมยังไม่แตกตอนนี้แต่ช่วงโพชิตนะครับที่บอกว่าจะมีน้ำมาเยอะนั้นตอนนี้เราต้องระวังเตรียมการไว้แล้วก็เรื่องของเงินทองโบกเก็บไว้นะครับทางปัญหาสิทธิโครงการเรียนมันจะประทุขึ้นมานี่สิงหานะครับเนี่ยเดือนนี้สิงหาแล้ว
เดือนเป็นฤดูร้อนที่จะอันตรายมากๆนะครับแล้วก็แนวโน้มเรื่องของภูมิศาสตร์โลกเราก็สงครามโลกครั้งที่1นะครับเกิดจากการลอบยิงฮิโรชิมาใช่ไหมครับของออสเตรียฮังการีนี่นะลบกันมีผลพวงมาครั้งที่2ก็คือโปแลนด์เป็นตัวชุดชนวนนะครับอังกฤษบอกว่าห้ามบุกโปแลนด์นะที่เจอบอกให้บุกโปแลนด์พอบุกโปแลนด์ปั๊บโปแลนด์มีปัญหาเยอะมากครับคือตอนนี้คนโปแลนด์แท้ๆนี่แทบว่ามีน้อยคนยูเครนต้องอยู่เยอะเพราะว่าเพื่อนโปแลนด์บอกมางั้นถ้าตอนนี้โปแลนด์ก็จะมีปัญหากับเบลารุสมีปัญหากับยูเครนด้วยทะเลาะกันนะสามเศร้าโปแลนด์ทะเลาะกับเบลารุสโปแลนด์ทะเลาะกับยูเครนแล้วโปแลนด์ยังมาทะเลาะกับรัสเซียอีกดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าเมื่อมีปัญหาตรงนี้ปั๊บเนี่ยโอกาสที่นะครับงั้นโอกาสที่นะครับจะมีการลบกันนะครับจากยูเครนก็มาที่โปแลนด์สูงจีนแสดงศักยภาพทางการทหารทั้งการด้านเครื่องบินรบนะเหลือเครื่องบินลำที่3น่าจะปล่อยลงทะเลคือออกปฏิบัติการได้ประมาณตุลาคมนี้ไต้หวันอเมริกาก็พยายามเสริมเข้ามาหาว่าไต้หวันนี้มีอาวุธไม่เพียงพอต่อการต่อต้านจีนสงครามเป็นตัวดอลลาร์ครับกลายที่ชิงความเป็นใหญ่เจ้าโลกอยู่ที่ในไนจีเรียในไนเจอร์ไม่ใช่ที่เดนไนเจอร์ใช่ไหมที่มีการปฏิวัติแล้วก็ขับไล่ฝรั่งเศสไปกระทิ้งไปถึงแม้ว่าไนเจอร์จะเป็นอิสระแต่ว่าฝรั่งเศสยังขุดปูโตเนียมขายอยู่งั้นชาติตะวันตกเน้นทรัพยากรจากประเทศคนอื่นมาเลยเหมือนเราครับเราอาจจะไม่มีพลูโตเนียมแต่เรามียูเรเนียม235นะที่บัญเชียงอีสานมียูเรเนียมนั้นถามว่าโดยรวมประเทศไทยก็มีทรัพยากรเยอะมหาศาลงั้นถ้าเราสามารถครอบครองประเทศไทยได้ก็มีทรัพยากรด้วยทำสงครามด้วยเขาไม่กลัวการตายหรอกครับคนไทยจะตายช่างเขาเขาไม่สนใจคนไทยจะตายไม่ตายขนาดจอร์จเอฟเคนเนดียังถูกลอบยิงเลยเพราะบริษัทฮิวส์แต่ล้มละลายงั้นต้องเกิดสงครามเวียดนามไปแบ่งเขตใช่ไหมหลังสงครามที่สองอเมริกาแบ่งเขตทำให้เกาหลีแตกแยกเป็นเหนือเป็นใต้เช่นครั้งที่38แล้วก็มาที่เวียดนามเช่นครั้งที่17เมื่อตอนนี้เคนนี่ไม่ลบยิงทิ้งนี่คอนมิชชั่นสั่งขึ้นมาแล้วต่างลบงั้นอุตสาหกรรมทหารขึ้นทันทีเฮลิคอปเตอร์นะครับเครื่องบินไอพ่นขึ้นมาจาก F ไปโผล่เป็น F4 นะ F4 ก่อนพัฒนาเป็น F14 รถถังทุกอย่างมันเป็นการค้าสงครามแล้วเขาพยายามไม่ที่ประแดงคือขนาดคนมันจะไม่กันกันตายช่างมันฝรั่งจะฆ่ากันเยอะเลยถูกไหมครับนั้นคนเอเชียหัวดำนี่มันเขาไม่สนใจอยู่แล้วต้องการจะยึดครองกันได้เพราะภูมิทัศน์โลกสำคัญนะครับสำคัญอย่างนี้นั้นถ้าเกิดเขาปิดประเทศไทยได้เขาไปต่อได้เยอะการเมืองที่บอกครับโอนเพราะเป้าหมายแท้จริงไม่ใช่เป้าหมายเป็นนายกรัฐมนตรีคือต้องการเกิดสงครามกลางเมืองหลังจากท่ากันปั๊บก็จะมีทางอเมริกามาเผด็จต่อเข้าสมองแล้วก็ยกพลขึ้นบกเพื่อปกป้องผลประโยชน์ก็ต้องลบกันนะครับต้องลบกันนะครับการเมืองแย่งชิงต่อรองกัน 8-9 ปีที่ผ่านมานะครับท่านดูเองว่าผมอยู่สมัยนายมนตรีพงษ์พนิชเนี่ยทำโพลเวลนะครับตั้งแต่ตองตะเวททำดอนมุนโทเวมามันก็ไม่เกี่ยวข้องดอนมุนโทเวตัดขนาดสี่โพลเวลก็ไม่เกิดสมัยพระพรังธรรมจำลองสีเมืองขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วถึงมันเป็นรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมา
แล้วก็มีแต่พรรคพรรคประชาชนพรรคไทยรักไทยหรือว่าเพื่อไทยเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่อยากเลยสิบกว่าปีที่ตระกูลนักการเงินประโยชน์เข้าหาตัวเองแต่พอ89ปีที่ผ่านมาปั๊บเนี่ยนะครับนักการเงิน4ปีแรกเห็นไหมนักการเงินไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีผลไม่แย่งกันงั้นเงินยังเหลือสามารถซื้อทองได้สามารถสร้างฐานได้อินฟราสตรัคเจอร์สร้างอุปทานได้ทุกอย่างแล้วพอเลือกตั้งปี62มันเริ่มเลยอีกแล้วเพราะว่ามีการเงินเกี่ยวข้องผลประโยชน์ต่อรองกันงั้นนักการเงินมองผลประโยชน์ของยิ่งเป็นหลักอย่างนี้สถาบันมองประชาชนความทุกข์ยากเป็นหลักผมจำได้ครับในรัชกาลที่9ท่านตรัสว่าความเจริญรัศดรไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีหลัง4โมงครึ่งไม่มีแล้วรอสิบก็มาสืบประชาชนก็ต่อยอดตอนนี้จะบอกว่าเป็นการสู้กันระหว่างความมีความชั่วระหว่างซาตานกับอังฟ้าก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ภูมิศาสตร์เราสำคัญงั้นทำยังไงให้เราลอดปากเกี่ยวปากกาไปได้คล้ายๆกับพิธีการละ212นะครับสมัยช่วงนั้นที่ฝรั่งเศสมาทางเวียดนามทางเขมรอังกฤษมาทางนี้มันการใหญ่ที่ประเทศไทยได้ขณะมีการวางแผนนะครับเอาเป็นทรัพยากรที่แบ่งเขตเลยนะที่ตะวันตกเป็นของฝรั่งเศสที่ตะวันออกเรียกว่าตะวันออกของฝรั่งเศสตะวันตกเป็นของอังกฤษฝรั่งเศสเขียนประวัติชนชาติไทยจากเขาอันไตโอ้ไปดูเลยไงงั้นเมื่อฝรั่งเศสครองเขมรได้ก็ต้องครองประเทศไทยเพราะประเทศไทยคนไทยอยู่ที่นี่อ้างเขมรของฝั่งฝรั่งเศสประวัติศาสตร์ใบลานเขียนมาไม่ฟังกันเมื่อฝรั่งเศสอ้างว่าคนไทยมาจากเขาอันไตไม่อยู่แถวนี้อังกฤษนะครับมิสเตอร์คันแฮมอยู่ที่อินเดียเป็นมิสเตอร์เป็นเซอร์นะบอกว่าศาสนาพุทธเกิดที่อินเดียไม่ใช่ที่ประเทศไทยพระสงฆ์พระสังฆราชพระราชาคณะสมัยก่อนนะครับในครั้งที่5พม่าลาวทางเหนือมาที่กรุงเทพมหานครมาไว้ประหารท่านนะครับมาตรงนี้เพื่อจะเข้าฟังครั้งที่5ว่าไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยเกิดที่บริเวณไทยลาวเขมรชมพูทวีปตะคุบตรงนี้พระสังฆจันทร์แห่งเจียนในหนังที่มีตึงด้วยไก่เขาว่าไปเดินทางตรงนี้นะครับมาจากปัญหานะไม่ได้เดินทางข้ามหิมาลัยฝั่งนู้นนะเราก็ไปเชื่อด้วยความเคารพผมยังเคยพูดอย่างล่าสุดเนี่ยคุณกระหลงหลวงปู่เปลี่ยนตอนที่ยังไม่สิ้นว่าให้ฝากบทกับผมคนบวชจะรู้เองคนจะรู้เองว่าแต่ไม่ใช่ทางคนทุกข์ให้คนทรมานใจก็ไม่ต้องพูดนะครับพระปฐมเจดีย์ปฐมหมายว่าฐานเริ่มต้นพระปฐมเจดีย์จะมีพระปฐมเจดีย์นะพระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์เขาบอกว่าเอากระบุ้งหรือบุ้งกี่สมัยก่อนนะหรือเอาไอ้ฉลอมเนี่ยซึ่งตัดขี้เท่าตอนถวายพระเพลิงพระเจ้าใช่ไหมครับอัดฉีดแบ่งไปแล้วตัดนี่แจกเอากระบุงนี่แหละมาก่อสถูปเป็นพระปฐมเจดีย์เห็นไหมงั้นการที่พระเจ้าวิญญาณพานเนี่ยผมศึกษามาก็อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับเขาถวายพระเพลิงชัดเจนศิลาอาร์ตอุตรดิตถ์ผมว่าตรงนั้นเป็นที่แสดงพระพุทธศาสนาครับตักศิลาบ้านตากไปหาครูบาอาจารย์ชื่อเมืองพาราณสีกรุงศรีนาราตานานเนี่ยในนี้มีก่อมีมาก่อนแล้วนะอย่างที่บอกว่าถ้าศาสนาพุทธนะครับขออนุญาตยืนยันว่ามันมีบทรัชกาลที่5อยู่ต่อประเทศไทยถ้าถึงกระทิบอินเดียพระพุทธเจ้าอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับเนปาลก็แย่งกันเมืองเนปาลอยู่ตรงเนี้ยถ้าท่านสิ้นไปข่าวพระเจ้าตายเดินช้างเดินม้ามาถึงท่าเรือจากท่าเรือก็นั่งล่องเรือมาที่ถวายกระนาวสีถึงประเทศไทยใช้เวลานะครับ
2500ปีที่แล้วช่วยเหลือให้ไหนผมว่าอย่างเร็วเลยนะอย่างเร็ว6เดือนอ้าวคนพูดตรงนี้พม่าลาวไทยต้องการจะไปงานพระพุทธเจ้าก็ต้องเตรียมสิ่งต่างๆใช่ไหมครับเตรียมเรือเดินเท้ามาลงที่ถวายตะนาวสีนั่งเรือมาขึ้นฝั่งเป็นปั๊บอย่างนี้ก็6เดือนก็ปีนึงไงแล้วกระดูกจะเหลือไหมเนี่ยถามคำหนึ่งพวกนี้กระทั่งจะเหลือไหมอินเดียมีไหมครับมีที่สร้างตรงไหนบ้างที่เก็บอัฐิหรือพระประแทบพระพุทธเจ้าตรงไหนมั่งอ่ะคุณท่านตายตรงนี้ตัดนิชวีมามีการแจกเจตต่างๆมาปั๊บๆเลยแต่ทำไมกระดูกท่านมาอยู่ที่พม่าลาวไทยทั้งนั้นเลยชิ้นใหญ่ๆด้วยเออตรงนี้มีการสร้างเลยมีไหมครับจะมีฐาน12นะหรือฐาน20ไม่มีผมก็บอกว่าครับกว่าข่าวจะมาประเทศไทยเดินทางไปมันก็1ปีเผาไปแล้วอ่ะถูกไหมครับวันอัคนีบูชาคือ7วันให้หลังเผาเรียบร้อยแล้วจะเหลืออะไรอ่ะพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าพิพิสารตรงนี้เนี่ยแล้วทำไมไม่มีการสร้างตรงนี้เลยขึ้นมาครับอย่าบอกนะว่าพวกมุสลิมมาเผาทำลายไปต้องแยกแยะนะครับระหว่างการกระจายไป2ด้านงั้นสุวรรณภูมิก็คือสุวรรณภูมิทุกความเคารพครับถ้าผู้ศาสนาอยู่แถวๆนี้นะครับใกล้หิมาลัยไหมครับผ้าสามผืนอยู่ได้ไหมไม่ได้หนาวตายแล้วช่วงของฤดูฝนฤดูกาลนะฤดูกาลฤดูฝนเนี่ยแถวนี้นะครับฝนจะไปตกช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกาธันวาคมกรกฎาคมแต่ของเราก็ตกเข้าภาษาเข้าภาษาแต่ตอนนี้ช่วงเข้าภาษาฝนตกงั้นมันต่างกันนะแล้วแถวเนี้ยโทษนะมีการปลูกข้าวเยอะเหรอที่พระสงฆ์เดินเหยียบแย่งข้าวก็เอาชาวนามันมีปัญหากันทีนี้มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะครับมีคนเคยแย้งว่าเอ้าถ้าเกิดศาสนาพุทธไม่ได้เกิดที่อินเดียจริงพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปได้ยังไงที่อินเดียมีคนเชิญมาพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นพระนะครับนะคนนิมนต์ก็ไปคนใส่บาตรทุกอย่างก็ต้องรับบาตรมาเรื่องอันนั้นไม่เอาไม่ได้ใครมันรับหมดนะประการเรื่องฉันไม่ฉันอีกเรื่องนึงประการเดียวกันงั้นดูดีๆนะครับผมพยายามพูดของประวัติศาสตร์การเมืองหลายอย่างที่บางคนอาจจะไม่เรียนเจอก็บอกไปผมเคยสมัครเรียนปริญญาเอกแต่บทความหัวข้อว่าศาสนาพุทธเกิดที่ประเทศไทยชนบทป่ะก็ไม่เรียนก็ไม่ให้ผมศึกษาต่อก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องนิดหน่อยเขาบอกว่านี่คือเหตุปัจจัยงั้นหลายท่านบอกว่าที่นี่มีดินแดนพุทธภูมิมีพระแก้วมรกตมีพระปางมีพระสถีงูเยอะแยะมากเลยก็วันนี้คุยกับคุณแก้วคุณทุกคนทุกคนผู้เจ้ายังตายครับผลไตรลักษณ์เกิดมาตั้งอยู่ต่อไปไม่มีทางหลุดพ้นได้ไอ้กฎตายรักเนี่ยมันก็มาเตือนสติหนึ่งจุดนะครับกฎตายรักเกิดมาตั้งอยู่ต่อไปเมื่อตรงนี้มีแอคทิวิตี้เยอะมากขึ้นโทษนะครับขนาดทุนเรานะ2 3 4 6 1ทุนเตือนทุนมีตรงเนี้ยปรากฏว่าหลุดไปประมาณเกือบ50กิโลเมตรเห็นได้ข่าวว่าปปพเอาให้ทางเรือช่วยเอาเรือลบนะครับไปตามลากทุ่นเตือนทุนนี้มันอยู่ที่เดิมทุ่นขาดลอยจากตำแหน่งเดิมไป50กิโลเมตรมันมีความแรงขนาดไหนทำให้สายสลิงยึดไปใต้ทะเลหลุดขาดไปได้น่าคิดไหมครับปฏิยาการเคลื่อนไหวแน่นอนผมคอยใต้น้ำเยอะมากตรงนี้เยอะมากเลยโอกาสที่ระนองพังงาภูเก็ตอันดามันมีความเป็นไปได้สูงหน่วยงานแต่ที่มีการแจ้งเตือนก็แล้วแต่ครับจ
ทางใจผมบอกท่านที่ท่านฟังหรือเปล่าล่ะเปลี่ยนตัวดีๆว่าถ้าถึงเวลามาปั๊บอยู่ชายหาดเลยอยู่ค่อนข้างมาบนบกหน่อยนึงแล้วแต่ตรงไหนสูงเกิน20เมตรไปไหนมาไหนดูพื้นที่ทะลุเยอะวิ่งขึ้นเนินได้มีเนินไหมมีเนินก็รอบตัวไปถ้าไม่มีเนินเป็นที่ลาดเยอะชายฝั่งเยอะครับต้องหาที่สูงไปข้อมูลนะวันนี้กับการขันไหวตรงนี้ขันไหวตรงนี้ตรงนี้ครับมันรู้ผมบอกว่าแถวนี้มีปฏิกิริยาเตือนล่วงหน้าว่าจะมีแผ่นดินไหวใหญ่ๆในตรงนี้ถ้าเกิดตรงอาเจกที่เดิมยังช่วยหน่อยมีหัวอาเจกบ้างอยู่แต่ถ้าเกิดแถวนี้นะครับมันซัดตกๆเลยนะจะหนักกว่าที่6ธันวาคม47ทำไมมันเน้นตรงนี้ทำไมเน้นญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นมันมีความสั่นไหวน้อยกว่าบ้านเราเยอะซึ่งเหมือนบ้านเราโอกาสที่จะเกิดใหญ่ๆทำไมไม่มองญี่ปุ่นล่ะดูดีครับญี่ปุ่นนะคุณไม่ได้ต่างกันครับเพราะนี่อยู่บนชั้นสูงเลยนะนี่แผ่นแปซิฟิกนี่แผ่นยูเรเซียนะซับเอิร์ธขึ้นไปลึกมากๆเลยงั้นมันอยู่เกิดไกลและตรงนี้ถามว่ามีวิทยาศาสตร์ที่แหวกเกินโลกหน้าไหมมันยังไม่เห็นชัดช่วงนี้มีไหวเยอะนะครับด้านล่างมาช่วงไต้หวันจะมีไหวเยอะหน่อยแต่ว่าแถวๆนี้ปริมาณมีน้อยถือว่ายังน้อยอยู่ยังไม่มีตัวแปรที่ฟ้องได้แต่ที่แน่ๆคือที่ผ่านมาช่วงนี้นะครับช่วงที่เกิดโซลาร์แฟร์ใหญ่ๆจากจุดกลับที่3380กับ3386เนี่ยมันเกิดช่วงกลางวันมีกลางคืนปั๊บเนี่ยมันตรงกับเวลาประเทศไทยพอดีนั่นคือการที่พลังงานจะเคลื่อนมาปั๊บมากระแทกตรงประเทศเราเนี่ยมีสูงเมื่อมูลไฟฟ้ามหาศาลเนี่ยสูงปั๊บเนี่ยอันตรายย่อมเกิดนะครับย่อมเกิดได้จะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าดับนะครับถึงไฟไหม้ก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสเกิดสูงอย่างเหตุการณ์โรงงานพุ่งระเบิดที่อธิบาทเนี่ยมีการในการเชื่อมเด็กออกเด็กไฟฟ้าก็ว่ากันไปแต่ถ้าผมมองต่างกันนะครับนั้นแล้วแต่ระหว่างข่าวที่ออกมาให้เราสบายใจกับข้อมูลที่บอกไปท่านต้องเลือกเองตระหนักไม่ตระหนกยืนยันนะครับผมไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้เพราะว่าการพูดมากไปปั๊บนี่มันก็ไปทำให้เจ้ากรรมนายเวรท่านหมั่นไส้ผมมาเล่นงานผมแต่ว่ามันก็ต้องทำนะที่บอกว่ามันต้องมีคนบางคนยอมเจ็บบางคนยอมตกนรกเพื่อหนึ่งขึ้นสวรรค์ผมไม่ใช่ฮีโร่ที่คนเก่งแต่เมื่อรับปากของท่านแล้วนะครับรับปากของขวัญแล้วก็ต้องทำจนถึงที่สุดขนาดพี่สาวเคยบอกว่าคนตายหมดแล้วทำไมไม่ได้หรอกเรารู้ดูดีว่าเราเป็นคนยังไงนะครับถ้ามีคำถามก็เขียนถามมาแล้วก็เดี๋ยวท่านยูกาก็จะตอบให้ นะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับลูกสาวตัวรอดเป็นยอดดีนะครับนี่คือการผันผวนของขั้วเหนือขั้วใต้พบกันอีกครั้งนะครับอาจจะที่หน้าเลยนะพรุ่งนี้ต้องมีหลายทุกคนมีเรื่องของรายคือสารที่8 9 41ด้วยนะครับเป็นระยะนั้นถ้าไม่มีอะไรที่มันสำคัญหนักหนาสาหัสนั้นก็อาจจะมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับที่จะออกคำบรรยายแล้วก็อาจจะข้ามไป12สิงหาเลยวิสวัสดีครับThank you.
Let me tell you how I miss the thrill of your sweet little kiss. Let me tell you with this old-fashioned melody. Let me tell you how I sigh for all the joys of these gone by. Let me tell you with this old-fashioned melody. We used to go side by side on our own way all along, with nothing real to decide, nothing was wrong. Now there's no word that can say I can tell you in any way. Let me tell you with this old-fashionedไม่หลบหนีหายสู้กันนี้